สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆ Bravo Trade Academy ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโค้ชฟิล์มในมุมมองทองคำวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่22มีนาคมนะคะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทั้งวันจันทร์และวันอังคารที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะได้มาเทรดสดกับพวกเราเมื่อวานนะคะโอ้โหบอกเลยว่ามันมากสนุกมากแล้วก็ TP ไปเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะได้เทรดสดกับพวกเราเมื่อวานนะคะลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะชอบหรือเปล่าอยากให้เราจัดอีกมั้ยนะคะถ้าเกิดว่าเสียงตอบรับดีนะคะเทรดสดออนไลน์แบบนี้นะคะก็อาจจะจัดอีกก็เป็นได้นะคะโอเคไหมก็เมื่อวานนี้นะคะตั้งแต่บ่าย2นะคะกันจนเกือบ4ทุ่มเลยนะคะก็เทรดทำกำไรไปด้วยกันนะคะสนุกมากๆนะคะเป็นการไลฟ์ใน Telegram นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อยู่ใน Telegram นะคะก็สามารถที่จะทักแอดมินเพื่อเข้าร่วมได้นะคะไม่ได้มีไลฟ์ทุกวันนะหมายถึงว่าไลฟ์ใน Telegram พาเทรดสดอย่างเงี้ยไม่ได้มีทุกวันนะคะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนชอบอาจจะมาทำอีกก็ได้นะคะแต่ถ้าเฮ้ยผลตอบรับเงียบๆไปนะก็อาจจะไม่ทำแล้วโอเคไหมคะแต่นะคะฟิล์มมีอันนี้นะคะอยากจะมาอ่านให้ทุกคนฟังมากๆเลยนะคะก็คือเป็นรีวิวนะคะที่แอดมินเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้นะคะที่หน้าเพจ Bravo Trade Academy Global นะหลายๆคอมเมนต์นะคะฟิล์มชอบมากๆเลยอยากจะมาแบ่งปันกับทุกคนนะคะอันนี้ละกันนะคะจากพี่ตั้มของเรานะคะขอบคุณทีมงาน Bravo ทุกท่านสำหรับกิจกรรมนี้มากๆพอร์ตโต 20% ครับเทรดแบบ MM ด้วยนะสิ่งที่ได้เรียนรู้อันที่1 นะคะเทคนิคเทรดสั้นมันเทพมากจริงๆนะคะคนอื่นส่งแผนให้เราไม่ค่อยทันดังนั้นโฟกัสเลยว่าเราจะต้องฝึกฝนเทคนิคนี้ให้เก่งด้วยตัวเองนะคะ2การตัดสินใจหน้างานเช่นบางครั้งราคาใกล้จะ TP แล้วเราพอใจกำไรก็ปิดมือเลยก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยราคาอาจจะมาชนกันทุนนั่นเองนะคะ3นะคะ TP SL หรือว่ากันทุนแล้วไม่รู้สึกอะไรแต่กลับสนุกกับการหาแผนเทรดถัดไปมากกว่าครับ4นะคะมีอีกเยอะมากๆครับแต่ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณ Bravo มากๆนะครับโอเคว้าวขอบคุณพี่ตั้มมากนะคะนี่พี่โบนะคะบอกว่าได้รับพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณทีมโค้ชและทีมงานทุกท่านนะคะกับกำไร 20% ว้าวสุดยอดมากนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะเทคนิคเป๊ะ TP รัวๆได้ความรู้หน้างานจริงและทีมโค้ชพลังงานดีมากๆขอบคุณมากนะคะนะคะจริงๆคอมเมนต์มีเยอะมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูคอมเมนต์นะคะก็ลองเข้าไปนะคะที่หน้าเพจได้เลยก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาเทรดสดกับพวกเราแบบนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะวันที่28มีนาคมนะคะโนโวเทลรังสิตนะคะเจอกันตัวเป็นๆเลยนะคะไม่ต้องออนไลน์แล้วนะคะเชื่อว่านอกจากกำไรที่พวกเราจะได้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้นะคะได้ประสบการณ์นะคะจากวันนั้นไปเต็มที่แน่นอนนะคะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกราฟทองคำของเราในวันนี้กันดีกว่านะคะว่าน้องทองเนี่ยจะไปทางไหนต่อหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยหลุดแนวรับสำคัญนะคะแล้วก็ทุบลงมาอย่างแรงเลยนะคะเราจะยังคงเทรดบายได้หรือเปล่าหรือเราอาจจะต้องไปเปลี่ยนไปเทรดหน้าเซลแล้วนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะพาดูค่ะอ่ะแล้วค่ะทุกคนมาค่ะและนี่ก็คือกราฟทองคำนะคะเป็นกราฟวีก่อนเลยนะคะอย่างที่พิมบอกทุกคนมาเสมอนะคะว่าเนี่ยต้านเนี้ยของเขาแรงนะคะ 2,000 นะคะต้านนี้นะคะราคานี้นะคะเป็นจุดที่โอ้โหหลายๆคนเนี่ยนะคะจ้องไว้อยู่แล้วคือถ้าเกิดว่าทุกคนลองคิดตามเนาะถ้าเกิดว่าเราซื้อทองมาตอนที่ราคาถูกๆอ่ะมาถึงแนวต้านเนี่ยซึ่งมันเป็นแนวต้านที่ราคาทองคำสูงสุดที่เคยทำเอาไว้แน่นอนคุณจะทำอะไรคะคุณก็ต้องแบ่งขายทำกำไรถูกต้องไหมนะคะเพราะเราซื้อมาเก็งกำไรอยู่แล้วเราไม่ได้ซื้อทองมาถือตลอดไปโอเคไหมคะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อมาถูกๆนะคะตรงเนี้ยเขาก็ต้องมีการแบ่งขายทำกำไรนะคะนักลงทุนต่างๆหรือว่ากองทุนต่างๆนะคะที่เขาซื้อทองมานะก็ปกตินะคะที่เขาจะต้องขายทำกำไรซึ่งสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือเนี่ยแหละค่ะกราฟมันก็จะย่อลงมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะย่อลงมาเนี่ยก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเฮ้ยมันจะเปลี่ยนเทรนด์โอเคไหมคะการที่มันจะเปลี่ยนเทรนด์เราก็ต้องใช้หลักการใช้ทฤษฎีเดิมในการที่จะดูของว่าเฮ้ยถ้าจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงเนี่ยจะต้อง2สวิงตีลงนะแต่ถ้ายังไม่เกิดขึ้นนะคะก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่หมายความว่าถ้าราคาย่อลงมานะคะก็สามารถที่จะหาจุดซื้อหรือว่าหาจุดบายต่อได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าวีคนี้นะคะวันนี้วันพุธเนาะพุธพฤหัสศุกร์นะคะอีก3วันนะคะน้องทองจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าปิดใต้ราคา 2,000 ได้แบบนี้นะคะเป็นแท่งแดงแบบนี้นะคะก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงอีกนั่นเองนะคะซึ่งอาจจะย่อลงมาแถวๆดีมานด์เดิมก็เป็นได้นะอาจจะย่อลงมาแถวๆแนวรับเดิมแถวๆนี้1810 1800แถวนี้ก็เป็นได้นะทุกคนแต่นะคะก็มันก็จะมีด่านหลายๆด่านเนาะที่รอรับราคาอยู่ก่อนที่มันจะมาถึงแนวนี้นะคะก็เดี๋ยวเรารอติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีแท่งตรงเนี้ยนะคะที่เป็นแท่งเขียวใหญ่ยาวตรงนี้เลยนะคะก็จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีดีมานด์เช่นเดียวกันนะคะแถวๆราคา1870อ่ะฟิล์มวางคร่าวๆไว้ก่อนนะคร่าวๆไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นภาพในไทม์เฟรมใหญ่นะคะในไทม์เฟรมวีคนะ
คะทุกคนทีนี้นะคะก่อนที่จะมาถึง1870เนี่ยตรงนี้เองเนี่ยก็มีแนวรับสำคัญเช่นเดียวกันนะคะทำไมถึงเป็นแนวรับอ้าวก็นี่ไงเคยเป็นต้านมาก่อนเห็นไหมคะจุดนี้เคยเป็นแนวต้านมาก่อนแต่ตอนนี้นะคะราคาเนี่ยยืนได้นะคะแล้วก็กำลังจะลงมาทดสอบแล้วทุกคนถ้ายืนได้นะคะบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปนะคะซึ่งตรงนี้1930นะคะแนวรับนี้นะคะสำคัญมากๆเลยนะคะซึ่งจะเป็นจุดบายของเราในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอ่ะไปต่อค่ะในไทม์เฟรมเดย์นะคะทุกคนก็จะเห็นว่าว้าวเมื่อวานเนี่ยปิดแดงลงมาเบลอเลยนะคะแต่อย่างที่ฟิล์มบอกแหละว่ามันเป็นแค่การย่อเฉยๆยังไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาลงใดๆนะคะซึ่งเราก็จะหาจังหวะในการบายนะคะและเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยตรงนี้มีดีมานด์นะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะมีดีมานด์อยู่นะคะราคาเนี่ยมันตั้งแต่1920นะคะลงไปถึง1907เลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโซนนี้นะคะก็เป็นโซนบายของเราเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าราคาลงมาถึงดีมานด์นี้นะคะโอเคเนาะทีนี้ไปต่อย่อยลงมาถึงในไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนพอเราย่อยมาใน4ชั่วโมงนะคะเราก็จะเห็นว่าโอ้ตรงนี้ก็มีโซนเห็นไหมมีดีมานด์เหมือนกันนะคะอิมบาลานซ์ตรงนี้แข็งแรงใหญ่ยาวเนื้อแน่นมากๆเลยนะคะบวกกับที่ฟิล์มบอกว่า1930เนี่ยเป็นแนวรับที่สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนวันนี้ราคาลงมา1930เนี่ยไม่บายไม่ได้แล้วนะคะไม่บายไม่ได้ยังไงก็ต้องบายเพราะจุดเนี้ยสวยเหลือเกินนะคะถ้ามันจะทะลุก็ต้องปล่อยให้มันชน SL นะคะเพราะเทคนิคมานะคะยังไงเราก็ต้องกดโอเคมั้ยทุกคนนี่นะ1930นะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลุดโซนแรกหลุดดีมานด์แรกไปได้นะคะก็เนี่ยยังมีดีมานด์ที่รอรับเราอยู่อีกนะคะ1920นะคะจนถึงเนี่ยโซนนี้เลยนะคะ1905อย่างที่ฟิล์มบอกนะคะถ้าลงมาเนี่ยสามารถที่จะหาจังหวะในการเทรดบายได้นะคะทั้งหมดโอเคไหมหาจังหวะในการเทรดบายได้โอเคเนาะทีนี้นะคะเป้าหมายในการบายของเราวันนี้อยู่ตรงไหนนะคะแน่นอนเวลาเราบายมาเราก็ต้องมองหาแนวต้านหรือมองหาซัพพลายโซนใช่ไหมคะที่เป็นเป้าหมายหรือเป็นทาร์เก็ตที่ราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะไปทดสอบนะคะไปถึงนะคะก็จะเจอว่าตรงเนี้ยเป็นแนวต้านนะคะที่ราคาเนี่ยสร้างเอาไว้เมื่อวานนะคะที่ราคา1970เห็นปะจุดนี้นะคะที่เมื่อวานเนี่ย2วันเนี่ยรับได้เห็นไหมทุกคนตอนนี้รับไม่ได้แล้วนะคะ2วันก่อนเนี่ยรับได้นะคะยืนได้อย่างงดงามนะคะแต่เมื่อวานเนี่ยราคาหลุดนะทะลุลงมาได้เพราะฉะนั้นแน่นอนตอนนี้1970เนี่ยก็เลยกลายเป็นแนวต้านนั่นเองนะคะก็ถ้าเราบาย30นะก็จะเป็นภาพนี้นะทุกคนเนี่ยตอนนี้ราคากำลังลงมานะคะจุดนี้เรารอบายปุ๊บนะคะเป้าหมายอยู่ที่1960 1970มาถึงตรงนี้เนี่ยราคาอาจจะย่อได้นะคะแต่อาจจะย่อเพื่อไปต่อก็เป็นได้เก็ตไหมคะเพราะว่าตามเทรนด์นะคะยังไงเนี่ยเทรนด์ขาขึ้นก็ยังคงได้เปรียบอยู่นั่นเองนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นภาพนี้ได้นะคะแต่ถ้าโซนนี้นะคะมีแรงขายนะคะก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะที่จะทุบลงมานะคะซึ่งถ้าทุบลงมาเนี่ยก็ธรรมดานะคะมีดีมานด์ที่เรารอบายกันอยู่อีกหลายดีมานด์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนละกันนะคะเราเป็นเดย์เทรดเนาะดูวันต่อวันละกันนะคะทุกคนได้และแนวรับวันนี้ดีมานด์วันนี้แนวต้านแล้วก็ซัพพลายในวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือรอค่ะทุกคนรอให้ราคามันเป็นไปตามเทคนิคนะคะรอให้ราคามันเป็นมันมาถึงกรอบโซนที่เรารอแล้วก็ตัดสินใจเข้าเทรดพอเทรดกำไรปุ๊บก็เก็บกำไรแค่นั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยทำตามนี้ได้นะคะบอกเลยว่าการเทรดเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายมากๆนะคะโอเคไหมรอให้เป็นคอนเฟิร์มจังหวะเข้าเทรดนะคะตัดสินใจเข้าเทรดและเก็บกำไรโอเคไหมนะคะเท่านี้เองนะคะคอนเซปต์ง่ายๆนะคะของการเป็นเทรดเดอร์นะคะอ่ะทีนี้นะคะขอย่อยอีกสักหนึ่งไทม์เฟรมละกันนะคะตอนนี้เนี่ยฟิล์มมีส่งสัญญาณเทรดนะคะทองคำให้กับทุกคนแล้วนะคะก็เนี่ยแหละเป็นโซนนี้แหละทุกคนจริงๆเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราแค่ใช้ฟิโบช่วยนะคะว่าเราจะเข้าเทรดจุดไหนดีนะคะก็จุดที่ฟิล์มส่งสัญญาณนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่าฟิโบ127นะคะแล้วก็วาง SL ไว้ใต้โซนแค่นั้นเองง่ายๆนะคะแค่นี้นะทุกคนเข้าเทรดในโซนนะคะวาง SL ใต้โซนนะคะแล้วก็พอถึง RR 1ต่อ1ก็เก็บกำไรโอเคไหมทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราบายและราคาบวกขึ้นมาแล้วปึ้งแบบนี้ให้ทุกคนสังเกตต่อค่ะว่าราคาเนี่ยไปต่อได้ไหมสังเกตจากอะไรสังเกตจากพฤติกรรมของมันนะคะว่ามันสามารถที่จะทำไฮชนะไฮก่อนหน้าได้ไหมถ้าทำไฮชนะไฮก่อนหน้าได้นะคะบอกเลยว่าเราก็จะได้แพทเทิร์น QM ในการบาย follow buy ขึ้นไปต่ออีก1แผนเก็ทไหมคะโอ้โหวันนี้สอนละเอียดนะนี่follow buy ขึ้นไปอีก1แผนนะคะแต่ถ้าราคาไม่สามารถที่จะชนะสวิงไฮนี้ได้นะคะก็เราจะต้องเก็บกำไรฝั่ง buy ก่อนมีโอกาสที่ราคาจะลงอีกหัวหนึ่งนะคะอาจจะลงไปโซนล่างแบบนี้ที่1920แล้วค่อย buy อีกรอบนึงก็เป็นได้
นะคะโอเคเพราะฉะนั้นแผนทองคำวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะก็สุดท้ายนะคะฝากงานเทรดสดเหมือนเดิมนะคะทุกคนวันที่28มีนาคมนี้นะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะใครอยากจะมามันกับพวกเราใครอยากจะมาเทรดสดกับพวกเรานะคะมารับพลังงานดีๆนะคะมารับกำไรกลับบ้านนะคะรวมถึงความรู้นะคะเทคนิคทักษะอะไรทุกๆอย่างนะคะที่เราใช้ในการตัดสินใจเวลาเทรดหน้างานแบบนี้นะคะทุกคนก็จะได้เรียนรู้กันด้วยภายในงานนะคะรวมถึงแน่นอนเจอบราโวเมื่อไหร่นะคะก็ต้องเจอกับ mindset ดีๆนะคะซึ่ง mindset เนี่ยฟิล์มบอกเลยว่าสำคัญอันดับ1ในการเทรดนะคะถ้าเกิดว่าเรามีเทคนิคที่ดีแต่ mindset เราไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะล่มจมได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิล์มให้ความสำคัญกับ mindset เป็นอันดับแรกนะคะเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ mindset ดีๆจากคนสำเร็จจากอาชีพนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะคะที่จะได้เจอกับทุกคนนะคะโอเคใครยังไม่ได้ทำคุณสมบัตินะคะมาเจอกันก็ทักแอดมินไปได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฟิล์มก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย